โอเคสวัสดีครับ Good morning everybody ใครที่เข้ามาแล้วนะครับเช็คชื่อเลยดีกว่าครับขอชื่อ ID student ลงไปในไลน์เลยนะครับไม่ไหวว่ะเช็คชื่อได้เลยครับผมนะครับโอเคเช็คชื่อเข้ามาได้นะครับใครที่เข้ามาแล้วใครที่เข้าซูมมาแล้วเนี่ยเช็คชื่อได้เลย Don't worry be happy เช็คชื่อได้ไม่ worry กินข้าวหรือยังใครยังไม่กินข้าวบ้างยกมือขึ้นโอเคพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับให้พิมพ์คำว่าพิมพ์หนึ่งเข้ามาก่อนพิมพ์หนึ่งเข้ามานิดหนึ่งโอเคนะครับทุกคน all right class number 8และ week หน้า midterm นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะรีวิวข้อสอบ midterm ให้นะครับไม่มีอะไรมากก็ทำใน Google Form นะครับweek หน้า standby ที่กี่โมงดีก็9โมงนี่แหละนะแต่ว่าพยายามเดี๋ยวเปิดซูมตั้งแต่8โมง45นะเดี๋ยวให้ทุกคนรอพร้อมกันประมาณ9โมงนะครับถ้าพร้อมแล้วต้องเรียนแล้วล่ะงั้นเราไปทำคำศัพท์ก่อนแล้วกันนะครับ this is the first class vocabulary activity number one right vocabulary here ลองหาดูครับเลขใครเลขมันพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวขอวอลันเทียร์สักคนหนึ่งรวบรวมคำศัพท์นะครับเราจะได้เป๊ะปังคำศัพท์อาจจะมีเจอในมิดทงมิดเทอมบ้างนะอ
พิมพ์เข้ามาได้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับคำแรกของเรามีคำว่า beloved dapper dazzling excellent oppressive faithful flashy forgiving glamorous แล้วก็ healing นั่นเองนะครับลองไล่เช็คนะครับเดี๋ยวขอ volunteer สักคนหนึ่งรวบรวมคำศัพท์ให้หน่อยนะฮะได้ไหมได้ป่ะ นะครับมีคำว่า adore precious beautiful attractive astonishing ว้าวคำศัพท์แต่ละคนนะครับ magnificent outstanding เจออยู่แล้วในข้อสอบนะ my worry ครบหรือยังเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะใครที่ยังไม่พิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาเลยนะครับคนละข้อนะซีโนนิมสองคำครบหรือยัง7 6 5 4 8 9 5 5มีไหมโอเคอ่ะ done นะครับเดี๋ยวไอพิมพ์ให้ done move นะครับทุกคน all right 1 2 3 go อ่ะมาครับ Q 2ของเราครับหนึ่งนะนี่ต้องเป็น 8.2 โอเค again คำศัพท์หน้าสองของเรานะครับทุกคนมีคำว่า bankrupt belongings beneficiaries broadcast beverage behavior broadened อันนี้เป็น verb นะ blanket budget แล้วก็ balance นะครับลองไล่มา
พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับว้าวคำศัพท์แต่ละคนคำศัพท์ยากจังเลยนะครับหน้าที่ของเราคือต้องจำให้ได้นี่ possession asset accessory ได้หมดเลยนะครับใช้ใน writing ได้เหมือนกันนะคำศัพท์พวกนี้ useful advantage นะครับหรือ advantages พวกนี้นะequilibrium ดีมากนะครับ balance balancing นะฮะ deportation circumstances that's it advertisement performance right ครบหรือยังนะครับถ้าครบแล้วเดี๋ยวไอขอเช็คเลขก่อนน่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวขอเลขกันนะ6 2 4 3 8 7 5 3 All right that's it ดันเข้ามาเลยนะครับดันให้1 2 3 go move ครับ move มาครับอีกนิดหนึ่งนะครับ disorder puzzlement compulsoryAgreement, granted, concede, compromising, conciliation, settlement, supplemented, supplement, นะครับเนี่ยพิมพ์ได้พิมพ์ได้นะครับคำศัพท์แต่ละคนปังเลยล่ะนะฮะเป๊ะปังอลังการลองมาไล่ดูนะครับมีคำว่า augment develop right harmony confirmation agreement chaos ดีมากครับ riot นี่ compulsory required obligatoryอันนี้ใช้ใน essay ได้นะครับอันนี้ synonym เนี่ยเราจะใช้ใน essay นะครับนะฮะ bewilderment mystification compulsory เก่งมากคำศัพท์เป๊ะทุกคนเลยครบยังเดี๋ยวขอดับเลขก่อนนะ7 4 9 5 1 3 6 4 8 2
โอเค done done thank you so much ครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับใครพร้อมรีใครพร้อม midterm บ้างพิมพ์ A ถ้าพร้อมพิมพ์ A ไม่พร้อมพิมพ์ B midterm สัปดาห์หน้านะ พิมพ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขอ volunteer เก็บคำศัพท์คนหนึ่งนะครับใครก็ได้นะครับอยากให้เราช่วยๆกันแล้วก็ไปโพสต์ในวอลนะไปโพสต์ในโน้ตนั่นเองพิมพ์เข้ามาก่อนครับ พิมพ์ A ถ้าพร้อมไม่พร้อมพิมพ์ B เดี๋ยวเราจะได้โหวตกันถ้ามีคนพร้อมแสดงว่าจะไม่อธิบาย midterm เยอะแต่ถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหากันนะครับพิมพ์เข้ามาก่อนพิมพ์เข้ามาก่อนโอเคสักครู่นะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่ง พิมพ์ให้เสร็จก่อนนะกลับมาแล้วนะครับทุกคนพิมพ์ B ครบหรือยังแสดงว่าเดี๋ยวนะขอดูก่อนยังไม่มีคนพิมพ์ A เข้ามาเนาะแสดงว่ายังไม่มีคนพร้อมมันเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะพร้อมเองนะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้ดูเป็นข้อสอบ midterm นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้เราไปทำข้อสอบล่วงหน้านะครับพอวันจริงปุ๊บเราจะได้ทำข้อสอบเร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่าข้อสอบค่อนข้างใกล้ๆกับที่เราเรียนนะครับโอเค good นะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวเรามานั่งดูเขาเรียกว่าอะไรนะlisting ไม่ใช่ listingreading ด้วยกันก่อนนะครับก็คือจะเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรให้ทราบบ้างอ่ะลองไล่ดูนะอ
โอเคมาครับparagraph A ของเราบอกว่า human intuition is a bad guide to handling risks นะหัวของมันก็คือเป็นการบอกว่า human intuition ใครทราบบ้างว่า intuition ตัวนี้เนี่ยแปลว่าอะไรครับเป็น feeling หรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นอะไรดีแอบพิมพ์เข้ามาได้นะครับสัญชาตญาณเก่งมากครับแสดงว่าเราทราบอยู่แล้วเนี่ย intuition right intuition เนี่ยมันจะขัดกับ thinking ถูกไหมครับเราเรียน psycho ใช่ปะมันจะมีตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่า detect พวก personality ครับบางคนชอบใช้ reason เราจะเชื่อว่าเป็น thinking ถูกไหมแต่ว่าบางคนชอบใช้แบบสัญชาตญาณ sense ไปเองเราว่า intuitionถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูหัวของpassage นะครับเราอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกี่ยวกับอะไรก่อนไปดู detail โอเคนะทีนี้คีย์ของเราก็คือ intuition ต้องรู้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้คำศัพท์ตัวนี้ปุ๊บเราก็จะแบบอ่าน part นี้ไม่ได้เด็ดขาด handle ก็คือ handling handle อะไร handle risks นั่นเองแสดงว่า intuition เนี่ย is bad guide หมายความว่าเราไม่สามารถใช้สัญชาตญาณหรือว่าเซนส์ในการที่จะแก้ปัญหาพวกความเสี่ยงต่างๆโอเคเอามาดู paragraph A ครับผมบอกว่าเดี๋ยวขออ่านให้ฟังก่อนนะครับทุกคนไล่ตามเลยนะ people make terrible decisions about the future the evidence is all around from the investment is that right from the investment and the stock marketto the way they run their businesses. In fact, people are consistently bad at dealing with uncertainty, right? And then underestimating some kinds of risks and overestimating others. Surely there must be a better way than using intuition. ความหมายคือเราต้องการหา main idea ครับระหว่างนะครับparagraph ที่sentence แรกกับ sentence สุดท้ายตัวไหนเป็น main idea พิมพ์เข้ามาครับลองหา main idea ก่อนใจเย็นๆเราเรียน main idea ทุกวันไม่ต้องกลัวครับ main idea เนี่ยหากันทั้งเทอมนะเราคิดว่ายังไงครับ people make terrible decision about future หรือว่า surely there must be a better way than human intuition main idea นะครับปกติแล้วเนี่ยพอเรา recurring main idea เนี่ยเราจะเวทระหว่าง sentence ที่หนึ่งกับ sentence สุดท้ายทีนี้พอเราเวทไปแล้วเนี่ยเราจะต้องจับก่อนmain idea ในที่นี้คือเหมือนเปรียบเทียบง่ายๆนะทวน main idea ก่อนไปสอบmidterm แล้วกันนะครับ คือ main idea เนี่ยให้เรานึกถึงการกางร่มนะครับการกางร่มเนี่ยมันจะ cover หมดพอเรากางร่มปุ๊บเนี่ยมันจะกว้างใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้น main idea คือแกนของตัวร่มมันเองนะและ say ว่าเป็นแบบนั้นโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าสังเกตนะ people make terrible decision about future กับ surelyThere must be a better way than using institution. ตัวไหนสำคัญกว่ากัน main idea ต้อง hit to the point พอสมควรถูกไหมระหว่างนะครับ make terrible decision about future พลาดกับอนาคตกับเฮ้ยมันควรจะใช้อย่างอื่นมากกว่าการใช้สัญชาตญาณตัวไหน strong กว่ากันลองคิดดูนะพิมพ์เข้ามาได้ครับผมคำศัพท์หน้านี้ก็แอบเยอะอยู่นะ consistently แปลว่าอะไรใครทราบบ้างทวนคำศัพท์ก่อนก็ได้ consistently แล้วก็ underestimating
แล้วก็ overestimating 3คำนี้นะครับนี่อย่างต่อเนื่องมาแล้วหนึ่งนะครับ underestimate ล่ะอือฮึโอเคประมาณนี้นะครับสรุปเป็นไอเดียอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือว่าข้อนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆแล้วเนี่ยหัวของมันเนี่ยเป็น topic sentence อยู่แล้วถูกไหมครับก็คือ human intuition เนี่ย is about handling risks ในที่นี้เนี่ยการ refresh นะครับ topic ก็คือจะเป็น sentence ที่หนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยตัว main idea จะเป็นตัว lead หรือว่า thesis statement ของเขาคือ claim คือข้างล่างนะครับ there must be a better way than using intuition ก็คือเขากำลังจะบอกว่ามันมีสิ่งอื่นที่ดีกว่าการใช้สัญชาตญาณนั่นเองทันนะครับทุกคน clear move ครับผมมาอันนี้คอนเทนต์แน่นๆนิดหนึ่งนะอยู่พิมพ์เข้ามาได้นะครับมาครับ B boy ของเรานะครับบอกว่า human intuition is a bad guide เหมือนเดิมบอกว่าอะไรดิ In 1960 a young American research psychologist Daniel นะครับ Daniel คนนี้เป็นไงฮะ became interested in people's inability to make logical decision นะเพราะฉะนั้นเขาสนใจในแง่ของ inability to make logical decision คนเนี่ยไม่ค่อยให้ตรรกะนะครับหรือว่าไม่ค่อยให้เหตุและผลนั่นเองพอเราไล่แปลนะพอเราอ่านเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันต้องอ่านเร็วก็จริงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการอ่านเร็วก็ต้องอ่านให้เคลียร์พอสมควรเพราะฉะนั้น fix sentence ครับผม fix หมายความว่า fix หรือว่า freeze ก็ได้คือล็อกไว้นะฮะว่า sentence นี้เนี่ย keyword ของมันคืออะไรอย่างตัวนี้เนี่ยบอกว่า interested in people's inabilityto make a logical decision ถูกไหมฮะก็คือหมายถึงว่าไม่มีความสามารถในการให้เหตุผลนั่นเอง that launched him on a career to show just how irrationally people behave in practice เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สังเกตคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเป็นอย่างไรนะครับ when นะครับ when K อ่านว่ายังไง Kahneman นี่แหละนะครับ and his colleague first started work the idea of applying psychological insightto economic and business decision was seen as rather bizarre ตัวนี้ bizarre หรือ bizarre ตัวนี้นะฮะแปลว่าอะไรครับใครทราบบ้างพิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์ได้นะยูเพราะว่าข้อสอบยากแต่ที่เกียจ apply ละนะก็เลยอ่ะเฉลยหมายถึงว่าให้นิสิตทำข้อสอบไปก่อนแล้วกันนะครับจะได้เร็วขึ้นRather than นะครับอ่านว่ายังไงไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือสักคำหนึ่ง But in the past decade, the fields of behavioral finance and behavioral economics have blossomed. คำศัพท์คำแรกนะครับกำลังจะเช็คว่า bizarre ตัวนี้แปลว่าประหลาดดีมากกับอีกคำหนึ่งครับผมกับอีกคำหนึ่งคือ blossoms ตัวนี้แปลว่าอะไรดีลองเช็คดูนะว่า meaning ตัวนี้เป็นลบไอ้ blossom เจ้าตัว blossoms ตัวนี้เป็นบวกหรือเปล่านะโอเค alright and in 2002นะครับ Kahneman คนนี้เขาบอกว่าอะไรครับ show a Nobel Prize in economics for his work today he is in demand by business นะครับ organization and international banking companies but he says
there are plenty of institutions that still fail to understand the roots of a poor decision. นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ตัดสินใจได้ไม่ค่อยดี He claims that far from being random, these mistakes are systematic and predictable. คีย์ของเขาคือว่า mistake เหล่านี้เป็นไงฮะเป็นระบบครับผมถ้าพลาดไม่ดีก็พลาดได้หรือ predictable ก็สามารถคาดการได้นั่นเองหมายความว่าถ้าสังเกตนะครับคือคำศัพท์เนี่ยมันลบไปก่อนและพอเราใช้ transition อันนี้คือสอนในลักษณะของ writing เหมือนกันพออยู่ใช้ transition ปุ๊บเนี่ย idea ของตัวแรกกับตัวหลัง previous sentence กับ the later sentence เนี่ย might be different หมายความว่าอยู่ต้องทำให้มันต่างโอเคไหมเพราะฉะนั้นภาพรวมของตัวนี้คือเป็นการเช็คนะครับลองหา main ideaMain idea ตัวนี้ก็คือว่าเราไฮไลท์ตรงนี้ก็ได้ครับ People inability to make logical decision โอเคตัวนี้ถือว่าเป็น main idea Clear นะครับ Clear ป่ะ Clear พิมพ์หนึ่งไม่ Clear พิมพ์สองดีมากนะครับพิมพ์หนึ่งให้กำลังใจ Teacher Dodo นะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรจะให้นอกจากกำลังใจนะฮะโอเคไหมพอได้ไหมถ้าต้องอ่านเบอร์นี้มาครับ alright เก่งมาก move ครับผม move ไปที่ C cat ต่อนะครับพยายามสอนช้าๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ย get to the point เพราะว่า reading ก็มันจะมี reading มันมีหลายระดับนะครับตัวนี้เป็น academic performance นะครับเป็นการเตรียมตัวเราเพื่อไปสอบนะครับที่เป็น test proficiency และหนึ่งในนั้นใน C อะไรนะ SWU test สักอย่างนี่แหละของมศวที่ต้อง what is that ที่ต้องแบบ exit exam ป่ะไม่แน่ใจว่าเป็นตัว TOEIC หรือว่าสักอย่างนึง TOEIC เนี่ยสอนอยู่แล้วแต่ว่ามันคนละแบบกันตัวนี้จะ content แน่นกว่านะบอกว่า one common cause of problems in decision making is over optimism ใครทราบบ้างว่า over optimism วิธีการเขียนคำศัพท์ให้เราแบบเก่งขึ้นเนี่ยอยู่ต้องใช้ prefix กับ suffix เข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็น degradation นะครับ insufficient โอเคไหม overestimated นะครับ underweight that's itทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นการบอกว่าเราอ่ะมีความรู้ทางด้านคำศัพท์ถ้าเราใช้สามารถใช้prefix suffix ได้ค่อนข้างดีนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการอ่านจะช่วยได้เยอะ Ask most people about the future and they will see too much blue sky ahead blue sky ก็ท้องฟ้าโปร่งนะฮะโลกสวยความหมายของ over optimism ก็คือโลกสวยโลกสวยด้วยสองมือนะครับ even if past experience suggests otherwiseนะครับแม้ว่ามันจะขัดกันก็ตามนะ Surveys have shown that people's forecasts of a future stock market movement are far more optimistic than past long-term returns would justify คำศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรครับ justify พิมพ์เข้ามาได้เพราะว่าถ้าคำศัพท์เราจอดเนี่ยมันจะอ่านไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะฮะเขาบอกว่าคำศัพท์ต้องรู้ประมาณเกิน 70%เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่ทราบคำศัพท์หน้าที่ของเราคือต้องจดให้มากแล้วก็ศึกษาคำศัพท์นั่นเองนะJustify แปลว่าอะไรดีพิมพ์เข้ามาได้นะให้เหตุผลมี noun ไหม Justify ตัวนี้เป็น verb ถ้าเกิดว่าเป็น noun คือjustification ใช่ไหมก็คือกรณีที่ให้เหตุผลนั่นเองนะ The same goes for their hopes of ever rising price นะฮะสังเกตนะ ever rising price คือราคาที่มัน expensive นั่นแหละนะฮะหรือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ for their homes and doing well in games of chance right net chance of games that's it such optimism can be useful for managers or sportsmen
or sometimes turns into a self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Prophecy ตัวนี้แปลว่าอะไรให้ทราบบ้างลองหาให้หน่อย But most of the time it results in wasted effort and dashed hope. นะสังเกตนะ dashed hope แปลว่าอะไรคำศัพท์พวกนี้ต้องมานะเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของ comprehension Kahneman's work point to three types of overconfident ใหม่ละคำว่า prefix suffix เนี่ยจะเจอเยอะมากนะครับใน reading เพราะฉะนั้นเราต้องทราบว่าแปลว่าอะไร meaning ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางที่เพิ่มหรือว่าลดลงนั่นเองโอเคพิมพ์เข้ามาได้ครับผมจะได้รู้คำศัพท์เพิ่มด้วย firstPeople tend to exaggerate. คำว่า exaggerate แปลว่าอะไรพิมพ์เข้ามาได้นะครับ Their own skill and prowess impose far fewer than half of respondents admit to having below average skills in, right? Say, driving. คนเนี่ยส่วนใหญ่มี driving เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ logic ในที่นี้เขาบอกนะ SecondThey overestimate the amount of control they have over the future, forgetting about luck and chalking up success solely to skill. And third, in competitive pursuits such as dealing on chairs, they forget that they have to judge their skill against those of competition. Okay, good. เพราะฉะนั้น main idea ของเราคืออะไรครับ Common cause ของ problem คือ decision making is over optimism. อันนี้วิธีการเช็คนะครับที่เหลือเป็น supporting detail เลยโดยเฉพาะตัว first, second, แล้วก็ third ตัวนี้จะถือว่าเป็น supporting detail เป็นการ generate idea ที่ support ว่าไอ้เจ้าตัว decision making เป็นไง over positive หรือว่า optimism นั่นเองนะครับเคลียร์ไหมหาคำศัพท์เพิ่มนะครับคำถามคือโทนของตัวนี้เป็นบวกหรือเป็นลบครับโทนหน้าสีนะครับหน้าสีหน้าขาวนั่นเองนะหน้าโทนสีเป็นบวกให้พิมพ์ A เป็นลบให้พิมพ์ Bโอเคนะครับเป็นไงบ้างเราต้องไล่ตามที่อาจารย์พาแปลนะเพราะว่าจริงๆแล้ว reading เนี่ยมันไม่ได้แปลตรงๆแล้ว get to the point ขนาดนั้นนะครับต้องคิดเพิ่มเติมนะmove ครับ move ไม่เป็นไร The doc ของเราบอกว่า another source of wrong decision is related to the decisive effect of the initial meeting, particularly in negotiations over money. This is referred to as order encore effect. Once a figure has been mentioned, it takes a strange hold over the human mind. The asking price quoted in a house sale, for example, tend to become accepted by parties.As the encore around which negotiations take place. คำว่า take place แปลว่าอะไรทราบบ้างพิมพ์เข้ามาได้นะ Much of the same goes for salary negotiations and mergers and an acquisition. มาแล้วนะฮะคำว่า acquisition อีกคำหนึ่งแปลว่าอะไร If nobody has much
If nobody has much information to go on, a figure can provide comfort, even though it may lead to a terrible mistake. Take place แปลว่าแทนที่กันมากครับจำนะครับอีกคำหนึ่งคือ acquisition acquisitions that's it topic sentence ของเขาก็คือว่าหัวของมันนะครับ another source of wrong decisions making wrong decision is related to มันเกี่ยวข้องกับ decisive effect ของ initial meeting นะครับเช่น negotiation หรือว่าการต่อรองราคานั่นเองนะครับการเข้าซื้อกิจการดีมากทำไมถึงแปลว่าเป็นการเข้าซื้อกิจการเอ่ยถามได้ปะมีคำว่ามีความหมายอื่นไหมธนภัทรนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับก็คือในเชิง business นั่นแหละเอาง่ายๆนะครับก็คืออาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังในเรื่องของการdecisive making decision นะครับผ่านนะ move ดีกว่า alright A ของเราบอกว่า in addition mistakes may arise due to stubbornness คำนี้ครับแปลว่าอะไร stubborn มีความหมายว่าอะไรเราต้องมานั่งเช็คนะครับว่าเป็น positive meaning หรือว่า negative meaning นั่นเองนะ No one likes to abandon the cherished belief and the earlier of decision has been taken the harder it is to abandon it right drug companies must decide early to cancel failing research project to avoid wasting money drug company อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับบอกว่าบริษัทที่ทำยาเป็นไง decide early to cancelนะฮะต้องมีการ cancel ถ้ากรณีที่เป็น research มันเป็นไงมันไม่ประสบความสำเร็จหรือว่า fail นั่นเองนะครับ avoid wasting money but may find it difficult to admit they have made a mistake แต่ว่ามันก็ยังยากอยู่นะ in the same way analysts may have become weighted early to a single explanation to color their perceptionA fresh eye always helps. ความดันทุรังนี่ความดื้อรั้นนี่สรุปความหมายเป็นบวกหรือว่าเป็นลบครับบวกไหมไม่น่าบวกนะดูทรงละ ลบเก่งมากครับ negative pressure หรือว่า negative นะครับNegative อะไรดี COVID-19 test ATK นั่นเองนะครับ ก็พยายามเยียวนะอีกนิดนึงแล้วอยู่ F ของเรานะครับบอกว่า People also tend to put a lot of emphasis on things they have seen and experienced themselves which may not be the best guide to decision making For example somebody may buy an overweight chairbecause a relative has made $1,000 on it only to get his fingers burn แปลว่าอะไรใครทราบบ้างช่วยเช็ค Google ให้หน่อยอันนี้เป็นสำนวนนะครับ get fingers burn นะครับเป็นสำนวนถ้าใครสามารถใช้สำนวนได้นี่คือแบบเก่งนะ in finance too muchEmphasis on information close at hand helps to explain the tendency by most investors to invest only within the country they live in, even though they know that diversification is good for their portfolio,
A large majority of both Americans and Europeans invest far too heavily in the shares of their home countries. They would be much better off spreading their risks more widely. Diversification, diversify. คำถามนะครับ paragraph F ของเราเนี่ยพูดถึงบวกหรือว่าลบดี negative or positive and get finger burned เป็นลบนะครับเป็นบวกได้ไหมทำไมเอ่ยถามได้ป่ะถามปนัดดาได้ไหมครับทำไมอยู่ถึงคิดว่าเป็น negative เอ่ยเห็นคำว่า finger burn นะคะแปลว่าอะไรอยู่มันเกี่ยวกับการเงินที่มันแย่ค่ะก็คือแบบ fail ว่างั้นแบบ crisis let's say เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับภาพรวมตัวอย่างของข้อนี้ก็คือพูดถึง what is that ก็คือไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับในแง่ของการเศรษฐกิจนะพูดถึงเศรษฐกิจหรือว่าการเล่นหุ้นสักอย่างนี่แหละหรือว่าลงทุนกับนะกับเซนส์ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นภาพรวมก็ถือว่าเป็นเนกาทีฟนะครับเราต้องพยายามเข้าใจโทนของไรเตอร์นะครับพยายามสอนให้เราอินกับแพสเซจนิดหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรามองแค่ซูเปอร์ฟิชเชียลหรือว่ามองเผินๆเนี่ยมันจะไม่ get to the point เท่าที่ควรนะอยู่เก่งมากๆเลย move ดีกว่าครับทุกคนทีนี้จีบอกว่า more information is helpful in making any decision butSay comment นะครับ people spend proportionally too much time on small decisions and not enough on big ones right they need to adjust the balance during the boom years some company put as much effort into planning their office party as into considering strategic mergers นะครับถามต่อครับผม context นี้บวกหรือว่าลบดีnegative or positive ถ้าลบเดี๋ยวส่งไปให้เป็น negative pressure นะครับห้อง ICU นะครับไว้รักษาคนไข้โควิดต้องเป็น negative pressure information helpful making decision but บวกลบดีมี but ด้วยคำตอบคือใครคิดว่าบวกให้พิมพ์1เข้ามาใครคิดว่าลบให้พิมพ์2นะครับใครคิดว่าเป็นกลางให้พิมพ์3มี3เวอร์ชันเฉยบวกลบแล้วก็กลางนะครับ1 2 3 that's itง่วงจังเลยอ่ะนอนไม่พอปกติเรากินกาแฟไหมครับ
ไม่ค่ะใครขายกาแฟอยู่อ่ะช่วงนี้มีคนแบบทำงานร้านกาแฟเปล่ามีเปล่า มีคนพิมพ์สองก็คือ negative แหละครับฉัตรมงคลทำไมเอ่ยขออนุญาตถามได้เปล่าเห็นคำว่าบาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันมีคำว่า during ที่เป็นการอธิบายอีกทีว่าโอเคมันก็ยังเกิดมาถึงตอนนี้มีการ considering strategy ด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นบวกว่างั้นเป็นลบครับเป็นลบเนาะโอเคลบคือ2ใช่ไหมโอเค sorry ดีมากนะครับดีแม่มีแม่อลองตอบว่ามาแชร์เข้ามาได้เป็นการเช็คความเข้าใจเราเฉยๆนะฮะเป็นลบใช่ไหมฮะทุกคน helpful but say จริงๆแล้วเนี่ยคอนเทกต์เป็นลบเนี่ยเขาพูดไปแล้วใน paragraph say ว่าเป็น f ถูกไหมครับแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยเป็นกลางดีมากว่าราลีทำไมหนูคิดว่าเป็นกลางเอ่ยคือว่ามันเหมือนจะดีนะคะตอนอ่านแบบว่ามันก็ดีที่แบบว่าเรามีข้อมูลเยอะแต่ว่ามันก็ต้องแบบใช้เวลาที่เยอะแล้วเราก็ต้องเหมือนแบบทุ่มเทกับมันเยอะค่ะ All right. ไม่แน่ใจว่ามันควร thank จะเป็นบวกหรือเป็นลบขอบคุณค่ะ มากคือเราต้องพอเราอย่างนี้นะครับทุกคนพออาจารย์โดโดถามอะไรไปเนี่ยเป็นการเช็คว่าเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนเพราะจริงๆแล้วพอเราไปทำข้อสอบเองเนี่ยสิ่งที่เราต้องแฮนเดิลกับการอ่านของตัวเราเองเนี่ยเราต้องดีไซน์เองนะครับทีนี้เนี่ยพอเราตอบเนี่ยไม่ต้องไปวอร์รี่ว่ามันถูกผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้หมดเลย มันขึ้นอยู่ว่าเราจะคิดในคอลแลบกันนะครับจริงๆแล้วในคอนเทกต์ที่เราจะเจอเนี่ยเราต้องพยายามดูก่อนว่ามันว่าอะไรเมื่อกี้แน่นอน for sure ว่าถ้าเราย้อนกลับไป paragraph นี้เนี่ยมันจะพูดถึงอะไรครับสิ่งที่เป็นลบแล้วก็ unpredictable แล้วก็ get finger burn หรือว่าคำศัพท์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น bad หรือว่า ineffective หมดเลยนะฮะแต่ข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตแล้วเนี่ยมันเป็นการพูดเปิดว่า how to หรือว่าการ handle problem เป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็เลยลงไปที่เป็นกลางต่อให้มี transition but หรือว่า meaning ลบอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาเรียกว่า sense ของคนเขียนคือต้องการบอกว่ามันควรจะควบคุมหรือว่า control โน่นนี่นั่นนั่นเองโอเคไหมยากไหมมันยากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจต้องแบบ focus concentrate นิดหนึ่งนะโอเค move ครับคิวสุดท้ายน่าจะเป็นคิวสุดท้ายแล้วมั้งยังนะFinally, crying over spilled milk. Crying over spilled milk เป็นสำนวนอีกแล้วนะฮะทุกคนไฮไลท์นิดนึงไฮไลท์แล้วไปหามานะฮะว่าแปลว่าอะไร It's not just a waste of time. It also often colors people's perceptions of the future. Some stock market investors trade far too frequently because they are chasing the returns on shares they wished.They had bought earlier. ตัวนี้ main idea คืออะไรดีกว่าอย่างที่บอกไปนะครับเราจะสังเกตเห็น punctuation ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ punctuation เนี่ยหน้าที่ของมันให้จำไปว่ามันต้องเป็น cause แล้วก็ไป effect cause กับ effect เนี่ยเป็นไปได้ทั้งบวกและลบโอเคไหมไปถือว่าจะเป็น cost ลบ cost บวกก็ได้หรือ cost บวกไปลบก็ได้เป็นไปได้หมดเลยแต่ต้องเป็นเหตุและผลเท่านั้นนะฮะกรณีที่เราใช้ semicolon เพราะฉะนั้นใครที่อยาก challenge ตัวเองลองเขียนเข้ามาได้นะครับในส่งเอเซ่แล้วก็เดี๋ยวให้ I check ให้นะ idiom แปลว่าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาอ่ะ crying over spilled milk ถูกต้องครับก็ว่า disappointed นะฮะหรือว่า disappointment นั่นเองนะครับคือกรณีนี้เนี่ยเราสมมุติว่าเราใช้ idiom ได้เนี่ยในเชิง speaking เนี่ยมันจะถือว่าเป็นเรียกว่าเป็น exposed to English นะครับ language นั่นเองนะครับหมายถึงว่าสามารถดีถ้าเราสามารถใช้แต่ว่าอย่าไปซีเรียสเลยเพราะมันจำไม่ได้นะโอเคนะ crying over spilled
spilled milk right spilled milk spilled milk that's it โอเคก็ดูทรงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเปิดขนาดนี้แสดงว่า context ทั้งหมดต้องเป็น negative นั่นเองนะครับว่าพอเราอ่าน paragraph นะเราต้องเช็คให้ได้ก่อนว่าเป็นบวกเป็นลบเป็นกลางแต่ก็ฝึกไปก่อนเลยกันนะครับเพราะมันเป็นไปได้หมดเลยนะบางตัวก็ดูเหมือนจะเป็นลบอ่าเป็นบวกเฉยบางตัวก็ดูเหมือนเป็นบวกอ่าเป็นกลางเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะดีเทลนิดหนึ่ง move ครับ move h ของเราไป i ต่อนะฮะบอกว่าคอนเมนคนนี้เนี่ยเรคคอนใครทราบคำว่าเรคคอนพิมพ์เข้ามาเลยนะเซิร์ชได้นะrecon that some types of businesses are much better than others at dealing with risks pharmaceutical companies which are accustomed to คำศัพท์ขั้นต่อมานะครับคำว่า accustomed to นะฮะเพราะเราเขียนในเอเซ่ก็เหมือนกันสมมติเราจะใช้คำศัพท์ยากๆเนี่ยต้องเช็คคำหลังดีๆนะฮะอย่างเช่น satisfy with accustomed to according to หรือว่าพวกอะไรดีคำที่มันมาด้วยกันและกันนะ many failures right failures right failures for field big successes in their drug discovery programs are fairly rational about their risk taking นะครับ recon แปลว่าพิจารณาแปลว่า think about that that's it เก่งมากพิมพ์เข้ามาได้นะครับเราจะได้แบบเพิ่มพูนคำศัพท์นะ may take big risks on the field huge loads but are extremely cautious นะฮะคำว่า cautious ในที่นี้แปลว่าอะไรบางคนทราบแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะ about the much more numerous load to small businesses many of which may less risky at the big ones right and the research has implications of the governments too they face a whole range of sometimes conflicting political pressures conflicting แปลว่าอะไรคำศัพท์ที่อาจารย์โยนไปให้ถือว่าเป็นคำที่ต้องรู้เพื่อดึงไอเดียนะ alright which means they are even more likely to take irrational decisions good คำถามคือคำถามโทนครับผมเป็นบวกเป็นกลางหรือว่าเป็นลบดีเป็นลบฉัตรมงคลทำไมครับขออนุญาตถามได้เปล่าเห็นคำว่า risk แล้วก็คำว่า pressure conflict ถูกต้องนะครับเก่งมากโอเค alright ก็ภาพรวมของตัวนี้คือ negative ทุกคนพิมพ์ negative เข้ามานิดนึงครับ negative meaning that's it เพราะฉะนั้นคำศัพท์ของเราก็คือ risk นะครับ failures ล้มเหลว risk เสี่ยง risk taking ท้าทายนะครับ cautious ระมัดระวังนะครับพวกนี้เนี่ยเป็น negative ที่แบบเป็นลบหมดเลยนะครับ risky than big one political pressure ความกดดันนะครับแล้วก็ irrational decision ทั้งหมดนี้รวมไปปุ๊บมันถือเป็น negative นั่นเองเคลียร์นะเคลียร์ไหมยูถ้าเคลียร์ให้พิมพ์ Aจะได้ A กันนะฮะไม่เคลียร์ให้พิมพ์ B ไปเบรกไหมกี่โมงละ10โมงกว่าละใครอยากเบรกบ้างนะครัชพิมพ์เอเข้ามานะครับให้กำลังใจจงอาจารย์กันไปนะใครแคปวอลแคปอ่ะมีไหมวันนี้ ขอลันเทียสักคนหนึ่งได้ไหมเพราะว่าเสียดายคำศัพท์เราถ้าหายไปนะอุตส่าห์หามา
นะครับประมาณนี้ don't worry be happy ถ้าอย่างนั้นไอ้ขอเบรกนะครับ10นาทีนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเซสชั่นสุดท้ายเนี่ยจะส่งข้อสอบไปให้ดูนะโอเคงั้นเบรกนะครับตอนนี้ timing อยู่ที่10โมง10นาทีเจอกัน10โมง15นะครับทุกคน
โอเคกลับมาแล้วนะครับทุกคนยังอยู่ไหมเนี่ยโอเคนะอันนี้ไม่มีอะไรมากโอเคนะครับก็กลับเป็นพาร์ทเอเซ่ของเรานั่นเองนะ write following topic นั่นเองนะมีอะไรบ้างลองมาดูเขาบอกว่าจดยาวนิดหนึ่งวันนี้ During the last 20 years, the assessment of students has undergone a major transformation, and educational institutions have shifted their focus from traditional examination towards a variety of innovative assessment techniques.As they believe traditional examination results are not often true to students' ability. To what extent do you agree or disagree? Examination toward a variety of innovative assessment techniques. หมายความว่าควรเปลี่ยนไปเป็นตัวใหม่ๆเช่นการเรียนออนไลน์อะไรแล้วกันนะครับทุกคนก็คือเราคิดว่ามันเวิร์กหรือเปล่าโอเคงั้นขอถามดีกว่านะจะได้แบบทุกคนช่วยๆกันไม่มีอะไรถามแบบ I don't idea agree หรือว่า disagree ไม่ต้องไป serious มากเลยครับคิดเห็นยังไงก็ว่ากันไปขอพิกได้เปล่า ลองหาก่อนอยากถามอภิสรา619ว่าอยู่ไหมฮะยูเออแค่เปิดไมค์ได้ป่ะขอถามเราจะได้แบบอินเทอร์แอคทีฟนิดนึงไม่ใช่อะไรหรอกอยากฟังเสียงนะครับนิสิตไม่เจอหน้ากันเลยล็อกดงล็อกดาวน์นะครับโอเคไม่มีอะไรคือแค่ถามว่า agree หรือ disagree แล้วก็ให้เหตุผลมาสักข้อหนึ่งแค่นั้นเองแรนดอมถามไปเรื่อยๆนะครับไม่สะดวกเปิดไมค์งั้นพิมพ์เข้ามานะ skip พิศราไปก่อนงั้นเอาฉัตรมงคลดีกว่าน่าจะพร้อมเนาะฉัตรมงคลเนาะเอชัวร์ครับผมโอเคฉัตรมงคลอยากได้เอเปล่า Yes, yes. Okay, good. So what do you think about พูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหม Okay, มาถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามภาษาอังกฤษอีกครับ So what do you think about this issue? For me, I think a variety of innovative assessment technique or online learning it have possibility to do another things that I want to do or learn on online, but it has a what I should say. I think it has it is good and bad. I see. Yeah.If I said the more traditional examination, is a basic and they will know how to do and they long 10 years ago, 20 years ago, we are doing that and possible and always do that.But online, we are much concentrated, and I don't know.
It has good or bad. Yes, I think that. You mean like you haven't decided which one is bad or which one is good, right? Just because, yes. Let's say like basically everyone need to, so basically the exam would be like the sitting in the exam room and you just write or exam in the, you know, like a condition of the exam, is that right? But now this is a kind of innovative assessment would be like online learning. So it might have, let's say like I check for your understanding here, it's all about like talking to me. It's one of the reason that it's all about assessment as well. So it means that this is kind of challenging a bit just because, but we have to adapt into the online platform just because everyone have to do so. Good, thank you so much, Chat Mongkol. ครับผม สุดยอดมากเลยอ่ะ งั้น switch เป็นภาษาอังกฤษดีกว่าจะได้มันขึ้นนะ All right, so shall we move in English instead of Thai? I think it would be perfect, right? Okay, so next one, I'm going to ask Chadakan. Are you there?มีไหมชัดเจนไม่อยู่ไม่ว่ากัน move ครับผม Friday Warali อยู่ไหมครับ Warali ค่ะอยู่ค่ะ Warali so what do you think about this kind of quotation here well from the question that mentioned aboutnowadays, we have achieved the assessment, right? From kids in class to a lot of kind of assessment. For example, practical skill or in speech, can we explain about the lesson? In my opinion, I think I agree with that because of taste in the, like, in the paper or multiple choice, maybe it cannot value that.Student have a lot of knowledge, right? Because sometimes we have to remember a lot, and it's just remember. It's not about understanding the whole context, right? And when we remembering under like after the class end or the exam, and we all have already forgot it, and it doesn't work in some subject. For example, in my majoring.Before the pandemic, we test in the paper, right? Most of that test in paper. But after we have the pandemic, we almost of subject test in the take-home test, and lots of them like protect the copy from another student teacher asks us to see the research.To apply with the work, and that's really useful, and I can remember it easily because we have to read a lot of text, and that's involved with the subject. Not only to remember just for text, but can also apply in writing word or apply to the academic field or theories. Right. Thank you so much for your sharing here. I think so. Just because the reason that I have to ask all of you to share your idea just because in order to make sure that you can write based on your perspective or even your opinion here, it should come up with the way that you understand the question type of the essay properly. So here it's all about you need to all of you have to differentiate or make a difference between the two. The first one is formal assessment, taking exam in the classroom, right? And then the second would be like, we have to change or shift it into innovative way. For example, like if I want to test your oral speaking, so it means that you need to record your sound, things like that, right? For English language ability, or even like an essay or some kind of like, we're gonna do some project or assessment and then evaluate in a different way. That's it.ขออีกสักคนหนึ่งดีกว่านะครับ Shall we move to the next one would be ใครดี Random นะขอโทษทุกคนด้วยละกันนะ
นัทสุดาอยู่ไหมครับ211 Are you there? So what do you think about it? What do you think about it? หนูตอบเป็นภาษาไทยได้ไหมได้ได้ได้มาว่ามาเลยครับหนูเห็นด้วยกับเพื่อนคนเมื่อกี้นะคะที่บอกว่า traditional examination ที่เป็นแบบว่ากากบาทแบบเป็นข้อๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้วัดความรู้ของนักเรียนจริงๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบเราไม่ได้เข้าใจแต่ว่าเราใช้การจำเพื่อมาตอบอะค่ะส่วนอย่างถ้าเป็นสมมุติว่าถ้าเป็นแบบข้อสอบที่เราทำ take home แบบที่เพื่อนบอกเมื่อกี้หนูคิดว่ามันก็จริงที่ว่านิสิตนักเรียนเนี่ยอาจจะ copy แบบว่าcopy งานของคนอื่นมาแต่ว่าหนูคิดว่าเขาน่าจะหนูไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะแก้ยังไงได้แต่หนูคิดว่าเขาน่าจะแบบอาจจะมันจะดูแลเป็นแบบจิตสำนึกในการแบบอ่านแล้วก็มาแบบประมวลให้มันเป็นความเข้าใจของตัวเองก่อนตอบอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็น limitation alright this is kind of limitation just because once you mentioned that the student have to raise their awareness while taking the exam right so to me I'm a little bit concerned about how will I createsuch an exam and then allocate to all our students just because in order to make sure that everyone have to test ability for themselves is kind of challenging and it's a little bit difficult to do so. To me, let's say like during 2 years ago, so we have to say that we are into the online platform learning, right? Online learning. So it means that the test or you know, ability to, I mean, the student have ability to test, but we cannot guarantee that it is real or not. So this is kind of limitation to do so. ก็คือต้องมีจิตสำนึกนะครับซึ่งอันนี้พูดไม่ได้เนาะอีกสักคนหนึ่งดีกว่าครับได้ไหมได้ไหม All right, ขอ random นะครับนิชาพัฒน์594 Are you there?All right, so what do you think about this kind of topic? Thank you. Hey, Hapati.กินกาแฟก่อนนะครับหลับเมื่อคืนหลับดึกปกติเราหลับกี่โมงอ่ะตีสามไหมใครหลับตีสองบ้างยกมือได้นะเป็นไงคลาสหนูเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยยังไงหรือว่าการสอบมันอาจจะไม่ใช่ความสามารถของนักเรียนจริงๆนะคะมันก็ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำข้อสอบอย่างเดียวเขาอาจจะเกิดมาเพื่อทำอย่างอื่นก็ได้ born to be นะฮะ born to be นะฮะก็ถูกนะว่าบางคนก็คือแบบอย่างเช่นเล่นดนตรีอย่างเงี้ยก็ไม่จะเป็นต้องมานั่งจำสูตรคูณเนาะนึกภาพออกไหมหรือว่าแบบคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาจจะแบบว่า way ของ communicate เฉยแต่ไม่จะเป็นต้องแบบเรียนรู้อะไรเยอะก็ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย test ของ exam เนี่ยมันก็จะ vary ไปตาม setting ไปนะโอเคนะครับทุกคนพอเข้าใจไหมเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมฮะใครอยากพูดบ้างมีวอลันเทียร์อีกไหมโยโยสิตาได้ปะ
หนูคิดว่าอย่างไรบ้างอยากแชร์ให้แชร์ไอเดียนิดนึงนะครับหนูพูดภาษาไทยนะคะได้ครับได้ครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ดีครับ if you prefer นะครับโอเคครับผมมาเลยถ้าเป็นการสอบแบบเนี้ยสอบแบบเป็น choice หรือว่าอะไรในห้องเนี้ยค่ะหนูคิดว่าแบบนั้นมันก็มันมีแง่ดีในที่แบบว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าทุกคนต้องเตรียมความรู้ไปแล้วสอบในห้องทำพร้อมกันไม่มีสิทธิ์เปิดหนังสือหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่พอมาเป็นสอบแบบนี้สอบออนไลน์เช่นมาอาจารย์ก็จะให้เป็นแบบข้อสอบแบบ take homeก็ให้เวลา1อาทิตย์เป็นการแบบประมวลความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาเพื่อมาตอบอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอันนี้มันก็ดีในแง่นึงคือมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องมานั่งตอบเป็นข้อๆเป็นถูกหรือผิดหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าเป็นการประมวลผลทั้งหมดว่าเออเราเข้าใจในเนื้อหามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อสอบแบบเทคโฮมก็จะไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เหมือนกับว่าเรามีเวลาคิดมากกว่าเดิมแล้วเราก็สามารถจัดสรรเวลาแต่ละข้อแต่ละวิชาเนี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าการสอบแบบนี้มันดูรู้สึกว่าแบบเช็คได้มากกว่าว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยสรุปหนู agree ใช่ไหม agree ป่ะ agree ใช่ไหมหนูว่าสอบแบบไอ้อันใหม่อันนี้โอเคมากกว่าไม่ใช่สอบแบบที่นั่งทำเป็นข้อสอบใช่โอเค thank you so much เห็นไหมขอบคุณค่ะนะครับเห็นไหมครับทุกคน generate idea ขออีกสักคนหนึ่งดีกว่านะครับยังไม่อยาก move ถ้าเราไม่ได้แชร์นะครับแป๊บหนึ่งกระชามาศอยู่ไหมฮะกระชามาศห้าแปดหนึ่งนะโอเคคุยกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้เขาสอบง่ายนะฮะจะได้เช็คว่าเอ๊ะเรายังโอเคหรือว่าเขาสอบตอนแรกเนี่ยออกมาแล้วแต่ว่ามันเป็นก็ทรงๆที่เราเรียนในห้องนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยตอนแรกว่าจะ simplify แต่ว่าหมายความว่าต้องมานั่งทำข้อสอบใหม่ก็เลยให้เราไปทำก่อนดีกว่าแล้วก็เจอกันวันสอบก็มานั่งฟิลเลยนะจบไม่อยู่นะครับไม่ว่ากันกวินชิดาอยู่ไหมฮะไม่อยู่เช่นเดียวกันงั้นต้อง move ไปที่เจตนิพัทอยู่ไหมฮะนะครับไม่อยู่เจนิพัทไม่อยู่เหมือนกันว่าไงหนูแบบแชร์ไอเดียอีกอย่างอื่นได้ไหมคะได้ได้จัดมาเลยจ้ะว่าไงครับแบบว่าคือก่อนหน้านี้ที่หนูพูดไปว่าการสอบในห้องมันวัดความจำมากกว่าความเข้าใจนะคะแล้วหนูก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าบางทีคือถ้าสอบอย่างเดียวค่ะคะแนนสอบมันเหมือนมาจากวินาทีนั้นที่เรานั่งสอบมากกว่าค่ะซึ่งมันมีปัจจัยหลายอย่างมากใช่เพราะว่าคือระหว่างที่เรียนมันก็ต้องทำหลายอย่างเช่นทำงานในคาบนะคะแล้วก็แบบก็ต้องแบบมันก็ต้องใช้ความทุ่มเทความพยายามหลายๆอย่างค่ะดังนั้นการสอบแบบเดิมแล้วแบบจัดผลการวัดจากแค่การสอบนั้นนะคะมันก็ควรจะเปลี่ยนก็เหมาะสมดีเพราะว่าแบบทุกวันนี้ก็คือแบบก็วัดเช่นจิตวิสัยถูกไหมคะแบบงานแล้วก็มีparticipate อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งหนูว่าองค์ประกอบพวกนี้ควรจะแบบอยู่ในการจัดด้วยไม่ได้จัดแค่แบบว่าจากการสอบอย่างเดียวเท่านั้นค่ะนะประมาณนั้น alright good thank you so much อ่ะก็หอมปากหอมคอนะครับต้อง move แล้วไม่เป็นไรครับก็thank you so much fun for all of you guys sharing here นะประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าอย่างนั้นลองไปดูนะครับให้เราไปวิเคราะห์ด้วยกันครับวิธีการสอนเอเซ่คือ into practice ก็คือต้องคอมเมนต์เอเซ่เพื่อนนะครับว่าเอ๊ะเขาเขียนดีหรือเปล่าเราเรียกว่า peer check peer check หมายความว่าเราเช็คว่าเราเขียนได้เหมือนเขาหรือเปล่าทีนี้ sample ที่อาจารย์จะเอาให้มาให้เราทุกคนดูนะฮะก็คือเป็นการคอมเมนต์ว่าคนนี้เขียนก็คือเพื่อนเราเขียนนั่นแหละนะครับว่าเขาเขียนดีไหมนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเขียนดีแต่ว่าเราจะต้องมานั่งดูอีกว่า weakness หรือว่าจุดที่ต้อง improve คือตัวไหนบ้างนะครับ let's say ว่า for more than a century traditional examination to assess students' ability was in place and this is still in use in many parts of the world
However, a more suitable and modern approach has been adopted by many schools, and this is often regarded as a better technique to evaluate a pupil's learning ability and knowledge. I personally believe that the innovative modern assessments technique is more suitable. ใครคิดว่าคนนี้เขียนเป๊ะบ้างให้พิมพ์ A ครับผมไม่เป๊ะให้พิมพ์ B มีเป๊ะกับไม่เป๊ะนะครับนี่พิมพ์เข้ามาแล้วยังนะครับมีคนพิมพ์เข้ามาแล้วว่าเป๊ะคนเดียวเองนะครับอ่ะให้เวลาคิดก่อนเป๊ะกับไม่เป๊ะนะครับเป๊ะ A ไม่เป๊ะ B บีบอยว่าราลีทำไมถึงคิดว่าไม่เป๊ะครับขออนุญาตถามว่าหนูคิดว่าเขาใช้คำซ้ำเช่นแบบ adjective suitable อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมันรู้สึกเหมือนเขาไม่ค่อยได้ paraphrase จุดเท่าไหร่เท่าที่ควรใช่ไหมครับparaphrase คืออะไรบอกเพื่อนหน่อยแบบว่าเหมือนโจทย์เหมือนโจทย์แบบว่าบอกมาเป็นข้อความนี้แล้วหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบว่าเป็นคำที่ตอบโจทย์ใช่ค่ะประมาณนั้นครับผมขอถามโยหน่อยได้ไหมโยซิตาทำไมถึงพิมพ์ A ออกมาครับเป๊ะเหรอครับหนูรู้สึกว่าเขาใช้คำแบบว่าหลากหลายนะคะในมุมมองของเราก็คำของค่อนข้างที่จะไม่ใช่คำแบบธรรมดาเขาแบบเช่นแบบว่า innovative อะไรเงี้ย evaluate อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาใช้คำดีเงี้ยดีมากวางแบบเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน alright thank you so much เฮ้ยโจทย์ยากเลยเนี่ยโอเคนะครับคือวิธีการก็คือว่าพอเราจะดูว่าเขาเขียนตรงเอาแรกๆเลยก่อนนะครับก็คือเขียนตรงหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในส่วนของ introduction เนี่ยไกด์ให้ฟังเลยก็คือตัวแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของการเปิด general ว่า topic นั้นๆเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาคิดอย่างไรบ้างแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ idea หรือว่า statement นะครับหรือว่า opinion ของเขาว่าเขาพูดยังไงบ้างถ้าเช็คออกมาแล้วเนี่ยคนนี้ก็จะเขียนว่า century เนี่ย traditionalexamination มีการ proof student ต่างๆเป็นที่ส่วนใหญ่แล้วก็มีการย้อนมีการพูดย้อน however นะครับอาจจะต้องมีการปรับ adopt ตัวใหม่เข้ามาเพื่อให้แบบเกิดสิ่งที่ดีขึ้นหลักๆเขาพูดแค่นั้นถูกไหมแล้วก็ personally believe that แล้วก็การให้ opinion ของเขาค่อนข้าง strong ดีนะครับในแง่ของ modern assessment เนี่ยมันดีกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป๊ะนะครับคำตอบก็เลยเป๊ะคือในเรื่องของกรณีที่เราจะเดี๋ยวต้องมานั่งเวทอีกทีนึงแต่ละ paragraph เพราะบางครั้งเนี่ยพอเขียนเปิดมาเนี่ย intro มันเป็นช่วงที่เราตั้งใจเขียนมันจะออกมาดีซะส่วนใหญ่นะครับ แต่มันจะไปตัดกันที่ body 1 2 3 4อีกทีนึงนะครับสรุปภาพรวมของคนนี้นะครับคนนี้ถือว่าให้ผ่านนะถือว่าเป๊ะอยู่นะ clear move ครับผมไม่เป็นไรคือเป็นการคิดแล้วก็เจเนเรตคือผิดถูกไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราต้องฝึกเขียนให้ได้อย่างที่เราอยากจะเป็นนั่นเองคอนเทนต์ด้านนิดหนึ่งนะครับบอกว่าลืมเคาะแน่เลยทำไมมันดูแน่นๆอ่ะลองดูนะครับ to begin with the conventional exam system has a major flaw which is its inadequacy to evaluate the true knowledge of pupils right for instanceIn the conventional paper-based exam system, students can memorize answers to a few questions and pass the exam with a good grade. Some with a little knowledge
of a subject can get a higher grade by memorizing answers. On the contrary, innovative approaches like group assignments, certain quiz, hands-on tests, can reflect the actual level of student learning. This is why many educational institutions are shifting toward this assessment technique from the traditional exam system, and I really believe that this will, in the future, become the main evaluation technique in schools. เป๊ะหรือไม่เป๊ะครับผมเฮ้ยแต่คอนเทนต์เขาแน่นอยู่นะเป็นยังไงบ้างนะครับเป๊ะขออนุญาตถามธัญบูรณ์ครับผมเป๊ะเปล่าเป๊ะแปลว่าเพอร์เฟกต์นะยูพิมพ์คำว่าเพอร์เฟกต์ก็ได้นะครับรู้สึกว่ามันเป๊ะครับเพราะว่าด้วยคำที่ใช้แล้วก็ตัวอย่างที่เขายกมามันดูสอดคล้องไปกับตัวหัวเรื่องเขาใช้transition กี่จุดครับหายหน่อยสิบีบอยฉันมงคลก็คิดว่าเป๊ะเหมือนกันใช่ไหมคะ transition ไม่เป๊ะหรอทำไมอ่ะไม่เป๊ะเพราะว่าอ่ะมาทำไมเอ่ยคือมันจะเห็นบางจุดอะครับที่แบบว่าประโยคมันแปลกๆอะครับแบบเช่นหลังจากตรง can reflect อะครับอยู่ดีมันก็มา can reflect แล้วมันก็จบแล้วมันก็มาเป็นThis is why ซึ่งแบบมันแปลกๆครับแล้วก็ไอ้ตรง I really believe that this will in the future แล้วก็มันมีคอมม่าหลายอันจนแบบก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่เป๊ะโอเคได้ไม่เป็นไรผิดถูกช่างมันนะครับจะได้เช็คว่าเรารู้สึกยังไงเฉยนะครับเพราะว่าการเขียนเนี่ยมันจะเล่นกับ creativity นะครับนอกจาก language ability แล้วเนี่ยเราต้องใช้ไอเดียของเราในการ generate นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์ก็คือเขาแชร์กันเข้ามาได้จริงๆแล้วเนี่ยคนนี้เขียนค่อนข้างเก่งนะถ้ามองนะครับเป็นการเปิดด้วย begin with นะครับ conventional ก็คือบอกไปว่า conventional ก็คือ traditional นั่นแหละนะครับมันมี weakness ในที่นี้คือ flaw ถูกไหมครับซึ่งทำให้ไม่สามารถ check knowledge ของ people ได้ซึ่งถ้าสังเกตแล้วเนี่ยไอเดียเขาก็ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ตรง hit to the point พอสมควรยังไงอะย้ำนะครับว่า flaw ของเขาคืออะไรก็คือบอกว่าเป็น paper based ซึ่งเด็กเนี่ยเป็นไงจำนะจำแล้วจดอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อให้ได้มาซึ่งเกรดหรือว่าคนที่มีความรู้น้อยเนี่ยก็อาจจะได้คะแนนที่ดีถ้าเกิดว่าเขาจำข้อสอบได้ซึ่งเป็นการย้ำว่า conventional เนี่ยมี flaw อย่างไรบ้างทีนี้พอเราเขาใส่คำว่า on the contrary วิธีการเช็คว่าเขา generate idea ได้เคลียร์มากน้อยขนาดไหนเนี่ย on the contrary ตัวนี้คือ however ตัวนี้พูดถึง conventional อีกตัวหนึ่งต้องถ้าเป็น flaw แล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยต้องพูดถึง innovative ซึ่งมันก็ตรงอยู่ถูกไหม innovative approach ตัวนี้เป็นไงเป็นการให้เด็กเนี่ยสามารถใช้ความรู้อย่างเต็มที่นี่คือผลที่ต้องใช้ innovative เพราะฉะนั้นเขาก็เลยย้ำว่า innovative เนี่ยควรถูกใช้เพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่คนเขียนคนนี้คือเป๊ะนั่นเองนะครับทุกคนพิมพ์เองเข้ามาครับ ไม่เป็นไรนะผิดถูกช่างมันไม่ต้องไปวอร์รี่นะครับทุกคนคืออยากให้แบบเรา get to the point จริงๆพอเราเขียนเนี่ยเราจะได้ bingo นะเข้าใจที่อาจารย์สอนเนาะใครไม่เข้าใจเดี๋ยวหลังไมค์ได้นะเพราะว่าคอนเทนต์8 9 10เนี่ยจะเริ่มยากและยากนะครับจนกว่าเราจะเพอร์เฟคมาดูคำว่าเป๊ะไม่เป๊ะต่อครับอยู่
Paragraph นี้บอกว่าอะไร more for the paper based exam system allows students to cheat the exam and pass it without even studying hard on the contrary a student would not be able to pass a hands-on test or an open book exam where he needs to propose a solution to a problem rather than writing answers from books from my experience I can tell that I had to study more to pass the certain class test than the term finals, and I had no clue what teachers would assess on this certain test. Many schools have already introduced a few innovative assessment techniques due to their experience from the traditional tests and their limitations. The last semesters are the place because they are more suitable. อ่ะพิมพ์คำว่า perfect กับ imperfect นะครับเดี๋ยวจะไปเล่น TikTok แล้วนะperfect perfect แล้วเหรออ่านะครับทำไมอ่ะยูถามได้ไหมว่าราลี perfect เข้ามาแล้วหนูแบบว่ายังไม่ได้อ่านคอนเทกต์เขาเข้าใจมั้ยนะคะแต่ดูจากการใช้ transition แล้วก็คำศัพท์เขาแบบมันแปลกสำหรับหนูแบบว่ามีการใช้คำว่า hands on open book อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันเคลียร์ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยซ้ำกันขนาดนั้นไม่ได้มีคำที่แบบเห็นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะในภาษาเก่งมากโอเค thank you so much ใครคิดว่า perfect พิมพ์เข้ามาครับperfect ไหม perfect มี perfect กับ imperfect นะครับถ้าเราเขียนได้ประมาณนี้เนี่ยไอก็แฮปปี้แหละนะครับเป๊ะปนัดดาทำไมถึงคิดว่าเป๊ะครับเป๊ะปังอลังการนะฮะแบบที่เพื่อนบอกเลยค่ะก็คือเป๊ะว่างั้นนะครับlet's say ว่าพอเราคอมเพลนะฮะ paragraph 2ของเขาเนี่ยเขาเปิดด้วย transition ใช่ไหมฮะ moreover คือ in addition หรือว่า meaning ไปด้วยกันนั่นเองเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรครับ paper-based system allows students to cheat on the exam ก็คือเปิดโอกาสให้เขาลอกข้อสอบได้ let's say เป็นอย่างนั้นนะครับ on the contrary มันต้องย้อนแย้งลองเช็คซิไอเดียว่าเขาไปด้วยกันหรือเปล่า student would not be able to pass hands-on test แต่ว่าเขาไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ถ้าเกิดว่าเขาโฟกัสที่ตัว paper test อย่างเดียวนะฮะfrom my experience อันนี้เป็นการดึงเขาเรียกว่าSupporting detail ก็คือจาก experience อะไรกันนะครับบอกว่า I can tell I had to study more to pass a certain class test than my term finals as I had no clue what teachers would assess this certain test หมายความว่าการเช็คแบบ quiz อะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้วิธีการเต็มตัวเยอะกว่า final เขาบอกนะครับ many school have already introduced few ก็ตัว assessment ตัวนี้ก็ถูกใช้เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้ก็ถือว่าโอเคนะเขาก็เขียน1วิธีการเช็คก็คือคนตรวจเนี่ยหรือ examiner รวมทั้งอาจารย์ก็ตามแต่เช็คว่า1เขียนออกมาแล้วเนี่ยสื่อสารชัดเจนหรือเปล่านะฮะ2นะครับ idea มีการใช้ transition แล้วเนี่ยมันตรงหรือเปล่าเช่นถ้าพูดถึงย้อนแย้งเนี่ย meaning ต้องไม่ไปด้วยกันหรือว่าถ้าพูดถึงไปด้วยกัน meaning ต้องพาไปด้วยกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ content ก็ค่อนข้างโอเคนะครับสรุปคนนี้เขียนดีครับผมพิมพ์ A เข้ามาครับเขาได้ A แล้วแหละนะถ้าเขียนเบอร์นี้ต้อง A แล้วแหละ
ราะฉะนั้นฝากเราไปเขียนให้ใกล้เคียงกับคนนี้แล้วกันเนาะสุดท้ายครับผมก่อนจากไปเราคิดว่าเป๊ะไหมฮะperfect นะครับ perfect ป่าว perfection is a key มาครับเขาบอกว่าอะไรลองไล่ดูพร้อมกันครับผมto conclude the right techniques to evaluate student is an important issue and no stone should be unturnedto introduce the most effective way of doing it แต่ก็ไม่มีตัวไหนที่มัน solid ว่าบอกชัดเจนว่าตัวไหนดีที่สุดเฮ้ยเจ๋งดีนะฮะ something is missing in a conventional exam system and I believe that this is where the modern method of evaluating fits in นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป๊ะนะครับ clear ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็น version sample tเรียกได้ว่า flawness หรือว่าแบบข้อผิดพลาดน้อยนิดหนึ่งนะฮะก็ถ้าจริงๆแล้วในเรื่องตัวภาษาไม่จำเป็นต้อง advance ขนาดนั้นก็ได้ขอให้เคลียร์เคลียร์ก็พอนะฮะไม่ว่าจะเป็น intro เขานะครับแล้วก็ body 1 body 2แล้วก็จบด้วย conclusion นั่นก็หมายว่าเราต้องมี homework นะครับสำหรับ week นี้นั่นเองนะ week นี้เนี่ยถูกเกรดไปที่ final นะครับ8 9 10 11 12ก็คือถึง15ของเราเนี่ยก็คือเป็น 10% final นั่นเองนะครับก็ลองฝึกเขียนดูนะ
มีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามงั้นฝากให้เราเขียนแล้วกันนะครับก็ใช้เวลาเต็มที่กับเวลาที่เหลือเดี๋ยวส่งไอ้นั้นก่อนดีกว่าส่งข้อสอบมิดเทอมก่อนแป๊บหนึ่งข้อสอบมิดเทอมคือแบบนี่หรือข้อสอบมิดเทอมนะฮะเดี๋ยวหาก่อนแป๊บหนึ่ง ECP midterm set A ไม่ใช่ ECP ของเราคือ EI นะให้เราฝากไปทำไปเฉลยกันเองแล้วกันนะครับก็คือมันจะมี40ข้อแรกเป็น reading comprehension แล้วก็ให้เขียน2ข้อนะฮะเป็น writing ability เดี๋ยวไอส่งเข้าไปใน LINE นะครับเรียบร้อยนะครับ hit into it ก็ลองไปไล่เฉลยดูเจอกันอีกทีวันจันทร์ก็เอาข้อสอบนี้แหละมาทำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ discuss กันได้นะครับก็เหมือน take home นี่แหละโอเคนะครับ thank you so much fun for today and see you next week on a midterm exam rightbye ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ